สู่ธรรมาสน์เรียบร้อยแล้วนะครับกับก็ถูกนะครับก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระพร้อมๆกันนะครับ กับพร้อมแล้วกราบ ก็ขอเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังการแสดงธรรมด้วยการสำรวมกายวาจาใจมีสมาธิในการฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติต่อไปนะครับสาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาทะ สันติธาสตาปราชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังเปิดไหมเปล่าเปิดไหมบุญทรงเปิดไหมบุญทรงเปิด นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขาสังคัสสะสามัคคี การสามัคคีทำให้เกิดความสุขณบัดนี้อาตมาจะแสดงพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านสาธุชนทั้งหลายตามชมควรเกเวลาอนุสนธิเนาะหลวงพ่อสนองยังอยู่อาตมาเอง โยมก็รู้ว่าอาตมาเนี่ยอายุเท่าหลวงพ่อสนอง74ตอนหลวงพ่อสนองเสียสิ้นอายุหมดอายุอาจจะอายุ68อาตมาเคยมาเทศตอนนั้นอาตมาอยู่ออสเตรเลียเดี๋ยวนี้อาตมามาสร้างวัดอยู่แถวปงกระทิงเบญจคีรีนครมีเนื้อที่ประมาณ200กว่าไร่ เป็นวัดป่าสมบูรณ์แบบก็อยากจะอยู่ป่าอายุมากแล้วก็วันนี้ก็เป็นบุญที่ได้มานั่งธรรมาสตรงนี้ก็พอดีขึ้นมาปุ๊บได้ยินพระสวดกุปธรรมโมอกุปธรรมโมปริหานธรรมโมอปริหานธรรมโมปะเป๊ะเลยอาจารย์นั่งตรงนี้นะหลวงพ่อทั้ง ทั้งหมดเนี่ยสวดกุปธรรมโมอกุปธรรมโมปริหานธรรมโมอปริหานธรรมโมโยมอาจจะไม่รู้ว่าพระแปลว่าอะไรรู้ไหมกุปธรรมโมอกุปธรรมโมปริหานธรรมโมอปริหานธรรมโมเนี่ยหลวงพี่พระสังฆทานสวดนะไม่ใช่หลวงพ่อทองรัตน์สวดนะกุปธรรมโมอกุปธรรมโมสิ่งที่กำเริบและสิ่งที่ไม่กำเริบ คืออะไร เห็นไหม
กุปธัมโมอกุปธัมโมอะไรคือสิ่งที่กำเริบอะไรคือสิ่งที่ไม่กำเริบปริหานธัมโมอปริหานธัมโมอะไรคือเสื่อมอะไรคือไม่เสื่อมเอามาขึ้นมาตรงนี้เนี่ยได้ฟังพอดีเต็มๆเลยจริงที่ถ้าเราแปลไม่ได้หรือไม่เคยเรียนบาลีมาแล้วเราจะไม่รู้ว่าพระท่านสวดอะไร เพราะฉะนั้นทำพูดคิดด้วยเมตตาได้สิ่งใดมาแบ่งเพื่อนตักเตือนกันตามกฎกติกาขจัดปัญหาขัดแย้งนี่คือไม่เสื่อมทำพูดคิดด้วยเมตตาได้สิ่งใดมาแบ่งเพื่อนตักเตือนกันตามกฎกติกาขจัดปัญหาขัดแย้งนี้ไม่เสื่อมและไม่กำเริบอันนี้คืออะไรสารานิยธรรม อาตมาเนี่ยไปสอนที่อิตาลีก็สอนแค่นี้กุปธัมโมอกุปธัมโมอปริหานธัมโมอปริหานธัมโมคืออันนี้เป็นคำสอนพุทธเจ้าอาตมาไม่ได้แต่งเอาเองเป็นคำสอนที่มีในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นอาตมาเชื่อว่าญาติโยมวัดสังฆทานเนี่ยได้ฟังพระเทศเยอะและก็รู้ธรรมะเยอะด้วย รู้ก็เข้าใจไม่เหมือนกันนะรู้ก็ได้ฟังหูถ้าเข้าใจมาอยู่ในใจฆ่าสัตว์ได้โทษฆ่าความโกรธได้บุญเกลียดเป็นโทษโกรธเป็นทุกข์ไม่เกลียดไม่โกรธไม่เป็นโทษไม่มีทุกข์สั้นดีไหมสั้นดีนะอาตมาพระแก่แล้วไม่อยากจะเทศธรรมะยาว ถ้าเทศธรรมะยาวทำไม่ได้นี่อาตมาเลยเขียนว่าธรรมะเล่มเล็กถูกสเปกหัวใจธรรมะเล่มใหญ่เหนื่อยใจปวดตาอาตมาเขียนธรรมะแค่นี้ธรรมะเล่มเล็กถูกสเปกหัวใจธรรมะเล่มใหญ่เหนื่อยใจปวดตาถ้าธรรมะเล่มใหญ่อาตมาแก่แล้ว74แล้วไม่อ่านแล้วเพราะนั้นจะมักจะนั่งหลับตาอยู่ในที่มืด หลับตาจะเห็นตัวเองลืมตาจะเห็นคนอื่นหลับตานอกตาในเปิดกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกมีลมมีเรื่องเพราะลมเป็นเครื่องสร้างเรื่องลมหมดลมก็หมดเรื่องสั้นดีไหมหลับตาจะเห็นตัวเองเนี่ยหลับตาจะเห็นตัวเอง ถ้าลืมตาจะเห็นคนอื่นเนี่ยแต่ว่าลืมตาก็เห็นโยมโอ้นุ่งชุดขาวหน้าตาจุบปงจังปังหลับตาจะเห็นตัวเองลืมตาจะเห็นคนอื่นหลับตานอกหลับตานอกเนี่ยตาในเปิดดูใจเห็นใจรู้ใจและเข้าใจเอาใจเขาก็ใจเราเหมือนกันไหมเหมือนดูใจเนี่ยดูใจเห็นใจ รู้ใจและเข้าใจและรู้กำหนดและจะหมดวุ่นวายรู้จักดับและจะหลับสบายหายใจจริงกับหายใจทิ้งไม่เหมือนกันนะอย่าโยมนั่งฟังอาตมาหายใจจริงถ้าโยมหลับตาหายใจนี่หายใจจริงหายใจเหมือนลิงลพบุรีหายใจจริงหายใจแบบพระพุทธเจ้ากำหนดรู้ลมมันจะเป็นอริยะ หายใจจริงเป็นอริยะหายใจทิ้งเป็นสัตว์เดรัจฉานควายหมาลิงมันไม่เคยนั่งสมาธิจริงเปล่ามีไหมควายวัดสังฆทานนั่งสมาธิไม่มีเนี่ยพูดธรรมะตรงๆโยมจะไม่หลงธรรมะถ้าพูดธรรมะไม่ตรงโยมจะงงธรรมะ สร้างเขื่อนเก็บน้ําสร้างสติเก็บใจเก็บน้ําไม่ได้อดตายเก็บใจไม่ได้วุ่นวายใจที่อยู่กับตัวเองเนี่ยเป็นใจสงบใจที่ออกไปหาเรื่องคนอื่นใจวุ่นวายเพราะนั้นเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าต้องเก็บน้ําให้ได้เก็บใจให้อยู่เก็บน้ําไม่ได้อดตายเก็บใจไม่ได้วุ่นวายสั้นดีไหมสั้นดี
อาตมาก็ว่าเนี่ยที่ว่าสั้นดีๆคือธรรมะเนี่ยฝรั่งฟังอาตมานะไปสอนในยุโรปอเมริกาก็ดีฝรั่งว่า you speak chastely very strong คุณพูดแต่เรื่องสั้นแต่มันแรง you speak chastely very strong คุณพูดแต่เรื่องสั้นแต่มันแรงเห็นไหมเรื่องสั้นแต่มันแรงนี่แหละ มันถึงอกคือเกาถูกที่คันถ้าสอนธรรมะเกาไม่ถูกที่คันน่ะมันก็ไม่หายคันฟังเถอะฟังเยอะเขาถ้าพระฟังไม่รู้เรื่องภาษาไทยถ้าพระเทศฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่เข้าใจเนี่ยภาษาไทยเขาบอกว่าเป่าปีให้ควายฟังโอ้ดังเหมือนกันนะดังไหม เป่าปีให้คอยฟังฟังควายรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องอีกใช่ไหมและคาว่าหลวงพ่อทองรัตน์พูดแรงไม่ใช่แรงรักโยมรักโยมแก่แล้วไม่อยากจะพูดอ้อมค้อมพระพุทธเจ้าว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราหลังจากเราปรินิพพานไปแล้วอ่ะ เราจะไม่ตั้งใครเลยเป็นพระศาสดาแทนเราธรรมะวินัยที่เราสอนไว้ดีแล้วนั่นแหละคือตถาคตแทนตัวเราอ้าวฐานะพวกเราเข้าวัดมานานเห็นธรรมแล้วยังเห็นธรรมแล้วยังธรรมะที่ควรจะเห็นคืออะไรมีอยู่9 คำเบื่อหน่ายคลายกำหนัดกำจัดทุกข์ ไม่คลุกกิเลสพิเศษมากน้อยจิตพลอยสันโดษโปรดความสงัดชัดเจนขยันสำคัญเลี้ยงง่ายอันนี้คือแก่นแห่งธรรมะไม่ต้องอธิบายแล้วไม่ต้องอธิบายให้มากกว่านี้เบื่อนาโยมเบื่อไหมอาตมาอายุ74แล้วเบื่อนะถามว่าโยมเบื่อไหมคลายกำหนัดนี่สำคัญ กำหนัดยินดีตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นกายสัมผัสใจคิดวางได้ไหมตาเห็นรูปสักแต่ว่าเห็นหูฟังแต่ว่าฟังจมูกกลิ่นสัมผัสได้ดมกลิ่นลิ้นกายสัมผัสใจคิดถ้าคิดดีพูดดีทำดีเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิถ้าคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิ เราจะเลือกเอาเราจะเป็นสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิถ้ามิจฉาทิฏฐิคิดผิดพูดผิดทำผิดบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีผิดแล้วพ่อแม่ไม่มีบุญคุณครูบาอาจารย์ไม่มีประโยชน์นี่คิดผิดพูดผิดและก็ทำผิดถ้าคิดถูก พูดถูกและทำผูกรักบุญกลัวบาปรักบุญกลัวบาปคิดถูกพูดถูกและทำถูกในญาติโยมทั้งหลายธรรมะอาตมาว่าธรรมะวสังฆทานเนี่ยต้องแก่นแห่งธรรมะชีวิตนี้อันความตายนำไปไม่ยั่งยืนหลวงพ่อสนองไปละ อาตมาทนกว่าหลวงพ่อสนองหน่อยว่าเกิดปีเดียวกันนะอาตมาเกิดวันที่17 มกราหลวงพ่อสนองเกิดวันที่5 ธันเมษาหลวงพ่อสนองไปก่อนอาตมาที่หลวงพ่อสนองไปก่อนเพราะอะไรเพราะหลวงพ่อสนองท่านไม่ยอมกินยาท่านป่วยมาท่านก็จะเก็บใบไม้อะไรมาต้มกินท่านไม่ยอมไปหาหมอและอาตมาก็บอกว่าหลวงพ่อไปหาหมอบ้างนะ เชื่อหมอบ้างนะว่าถ้าท่านจะรักษาตัวเองแต่ว่าสังขารร่างกายนี่อาตมาไปอินเดียมาเนี่ยก็ป่วยมาเนี่ยก็ยังไม่หายเนี่ยไป9 วันไปอินเดียที่ไรป่วยทุกทีเพราะอะไรเพราะอินเดียขี้ฝุ่นเยอะอาหารสกปรกและอากาศเป็นพิษคนอินเดียเขาทนได้ แต่เราเป็นคนไทยบอบบางไม่มีภูมิต้านทานก็ยกตัวอย่างที่ตะโปธาราม
น้ำร้อนน่ะแขกมันกินได้มันกินเลยอาตมาให้พระเนนที่วัดศิริราชคฤห์ไปเอาน้ำที่ตะโปทารามมากินไม่ถึงเดือนเป็นนิ่วกับทั้งวัดเลยอ้าวทำไมแขกกินได้แต่ทำไมพระไทยกินไม่ได้เพราะแขกเขากินนมแพะมันสลายนิ่วได้ พระไม่กินนมแพะพระไทยคนไหนไม่กินนมแพะก็เลยมีไม่มีภูมิต้านทานแขกเขากินนิ่วกินนมแพะมาตั้งแต่เด็กๆแต่เราเนี่ยไม่ค่อยกินนมกินแต่ปลาปลาเจ้าก็เลยไม่มีภูมิต้านทานแค่นี้เราก็สู้แขกไม่ได้ก็เห็นน้ำตะโปทารามน้ำร้อนๆนั่นน่ะอาตมาก็กินก็จืดสนิทอร่อยด้วย ให้พระเอาปิ๊บไปใส่ใส่รถกลับมาวัดเอามากินนึกว่าจะกินได้กินไม่ได้เป็นนิ่วกันทั้งวัดเลยเนี่ยมาโยมมันเป็นอย่างเงี้ยเราจะว่าถ้าเราเจ็บป่วยแล้วเราไม่รักษาเราไม่เชื่อหมอก็เราก็จะอยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายวันนี้เป็นการรำลึกถึงหลวงพ่อสนองเนาะ อาตมาเชื่อว่าพระสงฆ์องค์เณรและก็อุบาสกอุบาสิกาที่อยู่วัดสังฆทานเนี่ยคงอยู่ดีมีสุขหลวงพ่อสนอนท่านสอนไว้ดีท่านสอนให้เราปฏิบัติธรรมอาตมาเนี่ยฐานะก็เป็นพระรุ่นราวคราวเดียวกันก็ได้รับผลประโยชน์เยอะเลย แม้กระทั่งไปอินเดียไปนอนวัดสมุจจลินกับของหลวงพ่อสนองก็ไปนอนที่หลวงพ่อสนองคิดไว้ลูกศิษย์วัดสังฆทานก็ไปอยู่เต็มวัดอาตมาก็เป็นพระไปอินเดียมาแล้วก็ไปนอนวัดสมุจจลินของหลวงพ่อสนองเนี่ยก็ได้บุญหลวงพ่อสนองก็ได้บุญแต่ว่าหลวงพ่อสนองอายุไม่มากก็รีบไปก่อน เพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายปัญหาในหลวงเราก็ตายแล้วในหลวงท่านสอนอะไรโยมท่านสอนต้องรู้รักสามัคคีพระพุทธเจ้าสอนอะไรสุขาสังคัสสะสามัคคีสามัคคีเกิดให้สุขในหลวงท่านเขียนเรื่องมหาชนกท่านไปคุยกับสมเด็จวัดราชภา เรื่องมะม่วงสองต้นมะม่วงต้นหนึ่งมีลูกต้นหนึ่งไม่มีลูกต้นมะม่วงดีลูกนะเด็กมาเอาก้อนไม้เอาก้อนหินก้อนดินเอาไม้ป่าใบมันร่วงมันช้ำทั้งต้นเลยอันนี้ก็เรียกว่าช้ำเพราะลูกเห็นไหมมะม่วงอีกต้นไม่มีลูก ไม่มีใครไปคว้างมันนะไม่มีใครไปป่าไม่มีใครไปกินเนี่ยอย่างทุ่งหลายเราเกิดมาในโลกเนี่ยถ้าโยมมีลูกดกเท่าไหร่โยมก็ช้ำช้ำเพราะลูกอย่างอาตมาไม่มีลูกเลยไม่ช้ำใช่ไหมอันนี้ในหลวงท่านก็เขียนเรื่องมหาชนกแค่ไปคุยกับสมเด็จมหาเวลวงศ์แค่เรื่องมะม่วงสองต้นนั่นแหละถ้าเอามาเขียนเรื่องมหาชนกสอนคนไทยช้ำเพราะลูก ถามว่าโยมอะหลวงพ่อสนองลูกเยอะไหมเยอะลูกศิษย์เยอะทั้งผู้หญิงผู้ชายแม้กระทั่งพระสงฆ์สาขาเยอะแยะเลยเพราะนั้นคิดว่าหลวงพ่อหลับท่านคงไม่ช้ำหรอกเพราะท่านไปแล้วท่านไม่กลับมาคุยกับเราแล้วหลวงพ่อสนองอะแต่มามาคุยแทนท่านนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้น คนจะพบแสงสว่างจะออกจากที่มืดได้พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าหนึ่งต้องมีกัลยาณมิตรสองต้องมีโยนิโสมนสิการสามต้องมีสติไม่ประมาทอ้าว คนจะออกจากที่มืดได้เนี่ยอย่างเราเนี่ยอยู่ในที่มืดเนี่ยพระพุทธเจ้าว่า
พระอาทิตย์จะขึ้นมาเนี่ยแสงอรุณลุ่งเนี่ยมันเป็นมืดจะหายไปพระอาทิตย์จะโผล่ขึ้นมาแล้วเหมือนกับเราถ้าไม่มีกัลยาณมิตรเนี่ยเราจะไม่พบแสงสว่างถามว่ากัลยาณมิตรคืออะไรโยมช่วยตอบหน่อยไหม กัลยาณมิตรคืออะไรไม่รู้ไม่เคยได้ยินอ้าวกัลยาณมิตรนี่คือน่ารักเนี่ยคนไหนน่ารักเป็นกัลยาณมิตรไหมยิ้มแย้มแจ่มใสยกย่องคลองสายยืดหยุ่นอุ่นใจยืนหยัดไม่ขัดคอใครเยือกเย็นเป็นสุขใจนี่คือกัลยาณมิตรหนักแน่นมีศีล รู้แผนภาวนาเนี่ยหลับตาเงียบอยู่กับเป็นร้อยเงียบรู้แผนภาวนาและเผยวาจาพร่ำสอนทุกขั้นตอนต้องข่มมีคารมคมคายลึกซึ้งไม่ดึงคนรอบข้างให้ตกต่ำนี่คือกัลยาณมิตรโยมมีแล้วยังมีกี่อย่างโยมมีแล้วยัง ถ้ามีแล้วโยมจะได้พบแสงสว่างอาตมาถือว่าหลวงพ่อสนองเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรแม้กระทั่งพระสงฆ์วัดสังฆทานเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรเจอหน้าก็เจอหลวงพ่อทองรัตน์เป็นสุขนะไปเห็นหน้าพระหนุ่มเนนน้อยเรียกเราเป็นหลวงพ่อหลวงพี่อ้าวโยมมีครบหรือยังน่ารัก โยมน่ารักนะหนักแน่นจำไม่ดีนะเอาไปเขียนไว้หน้าส้วมก็แล้วกันไม่งั้นจำไม่ได้กัลยาณมิตรนี่คือมันมีเจ็ดอย่างหนึ่งน่ารักสองหนักแน่นสามรู้แผนภาวนารู้แผนภาวนาคือหลับตาเนี่ยภาวนากระโดดลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธหรือเดินจงกรมซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเนี่ยทำไมต้องเดินจงกรม ทำไมต้องเดินจงกรมให้หัวใจไปอยู่ที่เท้าสมองมันจะว่างหัวใจมันจะว่างมันจะลืมอดีตลืมอนาคตอยู่กับปัจจุบันเงียบไม่เหงาว่างไม่วุ่นตีนคือหลักสติคือเชือกใจคือลิงผูกลิงไว้ที่หลักการเดินจงกรมเนี่ยคือการผูกลิงไว้ที่หลักตีนคือหลักสติคือเชือก ใจคือลิงผูกลิงนั่นน่ะน่ารักหนักแน่นรู้แผนภาวนาภาวนาและเผยวาจาพร่ำสอนรู้อะไรมาก็มาบอกให้เพื่อนวันนี้ฉันไปเจอสิ่งนี้มานะจะไปอ่านหนังสือแล้วฉันไปเจอมาคำพูดนี้หมัดเด็ดมากๆเลยดีจริงๆฉันก็เอามาบอกให้เธอนะเอามาบอกแล้วก็เป็นแบบนี้ต้องรู้คือธรรมะต้องละคือตัณหาต้องฆ่าคือกิเลสพิเศษคืออรหันต์พรหมจรรย์ตัดรากอ้าวทำไมทำบุญพรหมจรรย์ตัดรากต้องรู้คือธรรมะต้องละคือกิเลสต้องละคือตัณหาต้องฆ่าคือกิเลสพิเศษคืออรหันต์พรหมจรรย์ตัดรากคนไหนประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยอย่างพระสงฆ์เนี่ยประพฤติพรหมจรรย์อย่างอาตมาพรหมจรรย์ตัดรากเลยไม่มีลูกสูญพันธุ์เลยตัดรากไหมเห็นไหมจำได้เปล่าต้องรู้คือธรรมะต้องละคือตัณหาต้องฆ่าคือกิเลสพิเศษคืออรหันต์พรหมจรรย์ตัดรากนี่ เผยวาจาพร่ำสอนทุกขั้นตอนต้องข่มโยมมีอะไรต้องข่มหัดข่มอย่าเห็นอะไรก็พุ่งพ่านออกมาพุ่งพ่านออกมาเนี่ยนั้นกระฟุ้งพ่นพิษน่ารักหนักแน่นรู้เห็นมาเผยวาจาพร่ำสอนทุกขั้นตอนมีคารมคมคายลึกซึ้งมีคารมคายลึกซึ้งฆ่าสัตว์ได้โทษฆ่าความโกรธได้บุญ
หายเครียดเพราะคิดจบสงบเพราะคิดว่างสว่างเพราะคิดเป็นใจเย็นเพราะคิดดีเนี่ยมีคารมคมคายลึกซึ้งฟังแล้วมันมีความสุขมันเป็นปัญญาหายเครียดเพราะอะไรหายเครียดเพราะอะไรเพราะคิดจบสงบเพราะคิดว่างสว่างเพราะคิดเป็น ใจเย็นเพราะคิดดีเห็นไหมถ้าเราได้ธรรมะอย่างนี้แล้วมันมีความสุขโยมมันจะมองโลกในแง่ดีเนี่ยหนึ่งนะได้กัลยาณมิตรสองโยนิโสมนสิการใช้ความคิดแบบถูกวิธีโยนิโสมนสิการแบบใช้ความคิดอย่างถูกวิธีไม่มองคนในแง่ร้าย มองคนในแง่ดีอย่างอาตมาไปเจอพวกโฟโคลาเล่ที่อิตาลีเนี่ยเขาเรียกว่าโฟโคลาเล่โฟโคลาเล่แปลว่าให้ความอบอุ่นเขาจะเป็นคนเงียบเงียบง่ายง่ายซื่อซื่อรักตลอดเงียบเงียบง่ายง่ายซื่อซื่อรักตลอด เขาจะพูดว่าเรารักทุกคนรักเสมอเจอต้องรักรักทันทียินดีรักเนี่ยนี่เขาเป็นฝรั่งเขาไม่ได้ยินเขาพูดเออนี่มันเอาธรรมะพระพุทธเจ้าว่าเมตตาล้นฟ้ากรุณาล้นแผ่นดินมุทิตาล้นชีวินอุเบกขาใช่ไหมครับเขาเอาผมมาวิหารสี่ไปใช้เมตตาล้นฟ้ากรุณาล้นแผ่นดิน มู่ที่ตาล้นชีวินอุเบกขาสิ้นเกินกรรมก็ว่ารักแล้วจึงจะเข้าใจที่ไม่เข้าใจเพราะยังไม่ได้รัก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 ถ้ารู้จักรักแล้วจะไม่หนักใจอ้าวมาถึงเมืองไทยรักไม่ได้รักเป็นราคะถ้าถึงยุโรปอเมริการักแปลว่าศรัทธาฉันรักท่านคือฉันศรัทธาท่านฉันไม่อยากจะแต่งงานกับท่าน เนี่ยคือภาษามันพอเราพูดถึงรักนี่เขาคิดว่าผู้หญิงผู้ชายจะรักกันจะแต่งงานกันจะเป็นผัวเป็นเมียกันมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะนั้นอาตมาเดินทางไปไปดูประเทศโน้นประเทศนี้ไปดูเขาก็ให้เรากินนะแล้วนุ่งผ้าเนี่ยอุ้มบาดไป เข้าไปฉันชอบคุณชอบทำไมคนเป็นพระใช่ไหมบูดิสมังเป็นพระพุทธใช่ไหมใช่ทำไมมาชอบฉันทำไมเอ้ยคุณดีหนึ่งคุณไม่มีปืนสองคุณไม่มีเมียสามคุณไม่ทำสงครามฉันถึงรักคุณ อยู่ประเทศฉันนานๆหน่อยแล้วฉันจะให้เขาก็เอาค่าให้เรากินเขาเอาเงินให้เราใช้นี่ความรักอยู่ได้ความรักไม่ได้หมายถึงกิเลสตัณหาความรักหมายถึงศรัทธาถ้าพูดในเมืองไทยเนี่ยถ้าเกิดในวิถีพุทธถ้าพูดถึงรักแล้วมันเสียหายถ้าพูดในยุโรปอเมริการักแล้วก็มันเป็นความดีท่าน ที่นี่มีแต่ความรักท่านจะทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นความรักเชิญเลยเพราะเรารักเรารักท่านเห็นไหมเขาพูดกับพระอย่างนี้วันหนึ่งเดินผู้หญิงฝรั่งกอดลงธรรมาสเนี่ยมากอดไอ้ฮักยูกอดเลยว่าโดนฮักสมีอย่ากอดฉัน มิสเทคเดอะลอออฟเดอะบุดดาผิดวินัยโอ้ไม่มีฉันอ่านวินัยแล้วพระพุทธเจ้าห้ามพระกอดผู้หญิงเขาไม่ได้ห้ามผู้หญิงกอดพระเนี่ยเอากระมันทีนี่คือเมืองฝรั่งเขาสอนแบบวิทยาศาสตร์เราทำยังไงจะไม่ให้เขากอดเราแล้วบอกแล้วโดนฮักสมีมิสเทคเดอะลอออฟเดอะบุดดาผิดวินัย เขาว่าไม่ผิดพระพุทธเจ้าสอนว่าห้ามพระกอดผู้หญิงไม่ได้ห้ามผู้หญิงกอดพระอ้าวเราเมื่อเจอในนี้เราก็ต้องหาทางแก้แล้วศาสนาพุทธเป็นวิทยาศาสตร์
เข้ากับวิทยาศาสตร์ได้ก็เลยบอกเขาว่าอย่ากอดฉันคุณเป็นผู้หญิงฉันเป็นผู้ชายอย่ากอดฉันถ้ากอดฉันมากๆเดี๋ยวอารมณ์ฉันจะหวั่นไหวมันเลิกเลยเฮ้ยกอดไม่ได้เดี๋ยวพระอารมณ์หวั่นไหวตั้งแต่นั้นมันไม่กอดอีกเลยมันกลัวพระอารมณ์หวั่นไหวใช่ไหมมันมีเหตุมันมีผลไม่ได้เชื่อแบบ หลับหูหลับตาเชื่ออย่างเมืองไทยลักษณะน่ะเชื่อพระองค์ไหนก็ศรัทธาพระองค์นั้นหลงพระองค์นั้นพอพระองค์นั้นสึกปุ๊บวัดไม่มีใครไปส่งข้าวให้พระกินเลยเพราะไปเชื่อพระองค์เดียวแต่ศาสนาไม่ใช่ของพระองค์เดียวมันเป็นของสงฆ์เป็นของพุทธบริษัทต้องช่วยกันบริหารถ้าเราไปติดพระน่ะอะไรบ้าง โยมติดพระจะเสียโยมพระติดโยมจะเสียพระติดธรรมะดีที่สุดติดพระพุทธหลุดพ้นติดมรรคผลไปได้สวยติดเบอร์ติดหวยสวยให้เข็ดติดโรคเอดตายแน่ๆอาตมาก็เขียนไว้ในธรรมะเล่มเล็กเนี่ยจะเขียนธรรมะสั้นๆให้โยมอ่านไม่เขียนธรรมะยาวเลยครับ อาตมานี่เขียนอันนี้ดีสุดขั้วชั่วสุดขีดโยมจะเป็นอันไหนโยมจะดีสุดขั้วไหมหรือโยมจะชั่วสุดขีดดีสุดขั้วหมายถึงได้ญาณ16โยมอยู่วัดสังฆทานลองรู้นะญาณ16คืออะไรเนี่ยนะแปลนะรู้แยกรูปนาม เนี่ยโยมนั่งเนี่ยมีรูปก็มีนามตัวของโยมมันมีรูปข้างในมันมีนามจิตรู้ตามความเป็นจริงความจริงคืออะไรรู้อิงไตรลักษณ์ไตรลักษณ์คืออะไรอันนี้พูดให้ฟังนะและจะไม่อธิบายด้วยรู้แยกรูปนามรู้ตามความเป็นจริง รู้อิงไตรลักษณ์รู้จักเกิดดับอารมณ์โลภโกรธหลงมันเกิดและมันดับเกิดกายก็เกิดกูเหมือนกันไหมเกิดกายเกิดจากท้องแม่และตายเข้าป่าช้าเกิดกูคือวันเดี๋ยวกูจะเป็นอย่างนั้นกูจะเป็นอย่างนี้กูจะเอาอย่างนั้นกูอย่างนี้เกิดกายก็เกิดกูเกิดกูเกิดทุกวันกูเนี่ยเป็นได้วันหลายร้อยเรื่องเกิดกายก็เกิดกู เพราะฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติธรรมอย่าเกิดกูต้องเกิดกายเกิดคนเดียวตายคนเดียวเกิดจากท้องแม่ตายเข้าป่าช้าเนี่ยเกิดกายถ้าเกิดกูนี่เกิดทุกวันเดี๋ยวกูไม่ชอบอย่างนั้นกูชอบอย่างนี้กูจะเอาอย่างนั้นกูจะเอาอย่างนี้เกิดกูเกิดเยอะเหลือเกินน่ากลัวไหมเกิดกูเกิดกูเนี่ยคือนรก นรกแปลว่าอะไรนอริยะที่ไหนไม่ประเสริฐที่นั่นเรียกว่านรกสวรรค์สุขติแปลว่าไปดีโยมมาวัดสังฆทานมาดีก็เป็นสวรรค์ถ้าโยมไปที่อื่นไปไม่ดีก็เป็นนอริยะแปลว่านรกที่ไม่ประเสริฐเขาเรียกว่านรกรู้แยกรูปนามรู้ตามความเป็นจริงรู้อิงแต่ลักรู้จักเกิดดับยอมรับแตกสลาย วุ่นวายน่ากลัววุ่นวายไหมมืดมัวเป็นโทษโปรดจงเบื่อหน่ายตะกายไปให้พ้นหาหนทางไปวางใจเป็นกลางรู้อย่างชัดเจนรู้เห็นโคตรเง่ารู้เข้าหนทางรู้ทุกอย่างเป็นมรรคผลหรือหลุดพ้นดับทุกข์ได้ไปนิพพานนี่คือดีสุดขั้วถามว่าญาณ16มันต่ออะไรต่อจากอะไร ถามนะถ้าตอบไม่ได้สอบตกนะเฮ้ยไหมมาพระจักรทานได้สอบตกนะเนี่ยมันต่อจากมรรค8มรรค8เห็นแจ้งอริยสัจดำริชัดออกจากกามห้ามพูดหยาบคายงานรอบกายสุจริตเลี้ยงชีวิตชอบธรรมตอกย้ำขยันตั้งมั่นในศีลเข้าถึงฌาน 4 ฌาน 4คือดับวิตกดับวิจารณ์ดับความมุ่งสั้นของสมองสมองจะไม่ลามก
ดับปิติดับความสุขดับความไว้ของจิตจิตสงบมีอุเบกขาใจวางใจว่างใจเป็นกลางไม่เข้าข้างชั่วดีมีเอกคตาใจเป็นหนึ่งเป็นเลิศไม่เตลิดเปิดเปิงนี้ประโยชน์อานิสงส์ของมรรคแปดแต่มรรคแปดเพียงได้เดินทางแต่ญาณสิบหกเรียกว่าสัมมตะนิยตาดีสุดขั้วมันเหมือนญาณ ทำให้เราข้ามพ้นจากสังสารวัฏไปสู่นิพพานไปสู่ความว่างถาวรเพราะฉะนั้นโยมเข้าวัดโยมต้องรู้จักญาณสิบหกถ้าโยมไม่รู้จักญาณสิบหกจะมีอุปกิเลสสิบหกเข้ามาแทรกในจิตของโยมอุปกิเลสสิบหกนะพระภาษาสังฆราชสวดเพราะมากเลยวันนี้ ไม่ต้องสวดอรหัตถอดรหัสเลยอุปกิเลสสิบหกนี่ชั่วสุดขีดโลภมากอยากได้จิตใจพยาบาทเป็นธาตุความโกรธผูกโกรธเอาไว้ฝักใฝ่ลบหลู่สู้ตีเสมอเซ่อริษยาเป็นบ้าตนีมากมีมายาทำกาโอ้อวดเจ็บปวดหัวดื้อซื่อบื้อแข่งดี มีแต่ถือตัวชาติชั่วดูหมิ่นอยู่กินมัวเมาโง่เขลาประมาทนี่คือชั่วสุดขีดนี่อาตมาไม่ได้แต่งนะอาตมาเขียนมาเรียบร้อยนี่เห็นไหมเปรียบเทียบว่าดีสุดขั้วชั่วสุดขีดเอามาพูดต่อหน้าหลวงพ่อสนองด้วยนะลูกศิษย์หลวงพ่อสนองนั่งฟังเต็มโอ้โหหน้าบานตาไทยเลย หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเลยผ่องใสเลยเพราะได้รับรสแห่งธรรมะไม่เครียดมีความสุขผู้ให้ทำเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงวันนี้อาตมามาให้ทำแปะเป็นทานให้เสื้อให้ผ้าแค่ขาดให้อาหารแค่อิ่มให้บ้านแค่พังให้ธรรมะให้จนไปถึงนิพพานเลยถามว่านิพพานคืออะไร นิพพานคือจาโคปฏินิสโคมุตโตอุเปโคอนาลโยไม่รู้อีกหลวงพ่อพูดภาษาบาลีจาโคปฏินิสโคมุตโตอุเปโคอนาลโยสลัดสละปล่อยวางว่างไม่ผูกพันนี่แปลให้เรียบร้อยเห็นไหมอาตมาว่าอาตมาอายุ74อาตมาพูดธรรมะชัดเจนไม่หลอกลวงคน ไม่สนใจว่าใครจะศรัทธาไม่แสวงหาผลประโยชน์งดเว้นไม่เป็นเจ้าลัทธิไม่ริเป็นผู้กว้างขวางนี่คือหนทางของนิพพานพระนิพพานนั้นหวานที่สุดเป็นมนุษย์ต้องรู้จุดนิพพานไม่รักไม่เกลียดแต่สงสารเมตตาตลอดการนิพพานสงบเย็นมีแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสพบใครยิ้มให้ได้เห็น นิพพานคือคนใจเย็นเว้นจากความชั่วไม่มั่วอบายแต่อาตมาก็ถอดรหัสอ่านพระไตรปิฎกแล้วไหนๆก็เสนอตรงนี้แล้วลองเสนอที่ว่านิพพานในพระไตรปิฎกมีความหมายอยู่29ประการฟังให้ดีๆนะโยมนิพพานกันแล้วยังหรือเป็นอันธพาลกันอยู่อันธพาลกับนิพพานได้เหมือนกันนะ อันธพาลแปลว่ามืดบอดนิพพานแปลว่าอนัตตาสุญญตาแปลว่าว่างนี่นะนิพพาน29ความหมายหนึ่งย่ำยีความมัวเมาเห็นไหมย่ำยีเลยกูเลิกแล้วกูไม่มัวเมาใครแล้วย่ำยีความมัวเมาสองบรรเทาความกระหายความหิวโหยในอารมณ์ไม่มีแล้ว ถามผ่อนคลายความอาลัยกูไม่อาลัยใครแล้วตัดได้ในวัฏฏะไม่หมุนแล้วกิเลสกรรมวิบากไม่มีแล้วตัดได้ในวัฏฏะละทิ้งตัณหาไม่อยากแล้วเข็นฆ่าราคะเป็นธรรมะดับทุกข์ความสุขตั้งมั่นสำคัญไม่แก่โอ้มาดีนะอาตมาแก่นี่ โยมก็แก่หลายคนแล้วสำคัญไม่แก่ไม่เผยแผ่ตัณหามานะทิฏฐิมีสติรู้สัจจะ
เป็นธรรมะที่ข้ามฟากฟังไม่หวังพึ่งคนมีปัญญาน้อยเข้าไหมแสดงว่าไม่หวังพึ่งแล้วคนมีปัญญาน้อยพระพุทธเจ้าไม่สนใจแล้วหลุดลอยจากกิเลสพิเศษไม่มีความตายก็ไม่เกิดมันจะตายได้ยังไงสลายพิษภัยยิ่งใหญ่มหัศจรรย์สำคัญไม่หายนะเป็นธรรมะที่รักษาสัตว์โรคดับทุกโศกหลบพิษภัยเป็นเกาะใหญ่ที่พ้นน้ำมีแต่ความบริสุทธิ์สัพพบุรุษปรารถนาสุขุมาละเอียดอ่อนไม่เดือดร้อนเพราะไม่ได้ปรุงแต่งไม่แสวงหากิเลสพิเศษควรสรรเสริญเจริญเกินเปรียบได้พาให้โลกพบสันติภาพนี่คือความหมายของนิพพานที่ถอดรหัสเป็นภาษาไทยแล้ว อยากได้ไหมจังไอ้นะเอาพิมพ์แจกกันมาเทศงานส่งว่าสนองแล้วก็ว่าได้ธรรมะอ้าวก่อนจะได้นิพพานควรจะได้เป็นอะไรกันโสดาบันเป็นอะไรแล้วโสดาบันได้ยินไหมคำว่าโสดาบันโสดาบัน โสดาบันพระโสดาบันโสตะแปลว่าหูบันแปลว่าปิดหูอย่ารู้เรื่องชาวบ้านจงระวังหูเราอย่าเฝ้าดูปากคนอื่นฉันจะไม่ห้ามปากเธออย่าว่าฉันจะห้ามใจฉันเองว่าอย่าโกรธเธอนี่คือพระโสดาบันเข้าข่ายไหมเนี่ย เข้ากายเป็นพระโสดาบันไหมลองดีชีวิตพระโสดาบันรู้ทำลายอัตตาไม่กังขาในพระรัตนตรัยไม่สงสัยในศีลพจน์กำหนดรู้เรื่องกามแต่งงานได้ห้ามความหงุดหงิดจิตไม่ตนีไม่มีริษยาหมดปัญหาเรื่องตัวตนเป็นคนไม่ลบหลู่รู้ทำลายมายา จิตคมกล้าไม่ลำเอียงศีล5เกลี้ยงบริสุทธิ์นี่คือพระโสดาบันต่อไปพระสกทาคามีแปลว่าเพิ่มปัญญาฆ่ากิเลสเพิ่มหรือยังก็คือเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอกิเลสหายไป5ตัวชอบไม่ชอบง่วงฟุ้งสงสัยเรียกว่านิวรณ์5 จิตสะอาดจิตสงบจิตฉลาดไม่เป็นทาสของความเครียดซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเนี่ยฆ่ากิเลสได้5ตัวแล้วสมองว่างหัวใจว่างลืมอดีตลืมอนาคตอยู่กับปัจจุบันแล้วเนี่ยสกทาคามีว่าเพิ่มปัญญาฆ่ากิเลสอาตมาเชื่อว่าโยมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสนองโยมได้มาเพิ่มปัญญาฆ่ากิเลสแล้วชีวิตพระสกทาคามีนี่เป็นยังไง รู้ทำลายอัตตาไม่กังขาในพระรัตนตรัยไม่หลงไหลในศีลไม่ดิ้นรนเรื่องกามมีก็ได้ไม่มีก็ได้ห้ามความหงุดหงิดเกิดชีวิตอีกหนึ่งชาติสามารถบรรลุธรรมนรกไม่ถามถึงรู้ลึกซึ้งถึงธรรมะกามรคะเบาบางไม่สร้างกรรมชั่วเด็ดขาดนี่ อ่านพระไตรปิฎกให้ฟังนะเนี่ยแต่ถ้าอาตมาไม่อ่านนะอาจจะพูดหลุดโลกมากกว่านี้อีกเพราะคนอายุขนาดนี้แล้วมันรู้มันเห็นอะไรมาเยอะแต่เดี๋ยวนี้ไม่อยากรู้อยากเห็นอยากจะเห็นพระไตรปิฎกก็เลยเขียนพระไตรปิฎกเล่มเล็กสเปคหัวใจเล่มใหญ่ปวดใจปวดตาเนี่ยแล้วก็เก็บเอามาอ่านเมื่อเวลาได้จังหวะดีก็มาอ่านให้โยมฟัง มันจะเป็นบุญของอาตมาด้วยจะบินบุญของหลวงพ่อสนองด้วยเป็นบุญของโยมด้วยเทวดาทั้งหลายก็มาฟังเขาก็ได้ฟังธรรมะดำเดิมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เขาก็หลุดกิเลสเทวดาก็หลุดกิเลสไปเขาก็ได้เป็นอริยะในสวรรค์เขาไม่ต้องกลับชาติมาเกิดอีกเลยที่เราเทศเนี่ยเราไม่ได้โปรดคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าเราแล้วโปรดเทวดาทั้งหมดด้วย ใครจะเป็นเทวดาคนใดมีหิริโอตตัปปะก็เป็นเทวดาหิริและอายกับใจโอตตัปปะกลัวบาป
นี่คือเทวดาอ้าวเดี๋ยวจะไม่จบแล้วเวลาจะเหลืออีกนิดแล้วพระอนาคามีเป็นอะไรอย่างพระอนาคามีแปลว่าไม่มีเรือนออกจากเรือนเนี่ยโยมครับออกจากเรือนมาอยู่วัดใช้ชีวิตเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามเห็นไหม พระอนาคามีคือคนประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีเรือนไปออกจากเรือนเป็นไงรู้ทำลายอัตตาไม่กังขาในพระรัตนตรัยไม่หลงไหลในศีลไม่ยินดีในกามโอ้โหสุดยอดแล้วห้ามความหงุดหงิดแต่ยังติดในรูปเห็นรูปก็ยังสวยอยู่นะยังจูบในอารมณ์คือฝัน ยังนิยมความจริงแท้ยังพ่ายแพ้ความฟุ้งซ่านไม่ประหารอวิชชารู้ว่าเกิดเป็นชาติสุดท้ายไม่มาเกิดเลยนะไม่มาท้องแม่นะไม่วุ่นวายในโลกมนุษย์ไปผุดเกิดที่ชั้นสุดทาวาสรอประกาศเป็นพระอรหันต์ไม่แล้วไม่กลับมาอยู่ท้องแม่แล้วตอนนี้สุดท้ายพระอรหันต์อรหันต์แปลว่าอะไรอะระโห อะระโหระโหแปลว่าไม่ลึกลับแปลว่าเปิดเผยโยมยังลึกลับอยู่ไหมถ้าโยมลึกลับอยู่โยมเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ถ้าพระลึกลับก็เป็นพระอรหันต์ไม่ได้พระไม่ลึกลับเปิดเผยเป็นไงชี้พระอรหันต์ไม่โลภเด็ดขาดชาญฉลาดไม่โกรธรุ่งโรจน์ไม่ลุ่มหลง คงเหลือแต่ร่างกายยังไม่ตายมุ่งทำดีไม่มีการยึดติดมีชีวิตเลี้ยงขันห้าไม่เป็นบ้าวิ่งตามโลกทุกโศกไม่แบกหามห้ามดีห้ามชั่วไม่มั่วสุมบุญบาปปราบกิเลสตัณหาได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์วันนี้อาตมาใช้เวลามาเนี่ยเกือบจะ50 นาที อาตมาตั้งใจตอบบุญคุณหลวงพ่อสนองตั้งใจมาเยี่ยมพระลูกศิษย์หลวงพ่อสนองตั้งใจมาอยากจะเห็นหน้าโยมเพราะฉะนั้นธรรมะสรุปแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสยกย่องผ่องใสยืดหยุ่นอุ่นใจ ยืนหยัดไม่ขัดคอใครเยือกเย็นเป็นสุขใจอันนี้อยากจะให้เลยอยากให้อีกอันหนึ่งทำพูดคิดด้วยเมตตาได้สิ่งใดมาแบ่งเพื่อนตักเตือนกันตะกดกติกาขจัดปัญหาขัดแย้งอยากจะให้เทศกันนี้อยากจะได้บุญถ้าคุณโยมเข้าใจ ที่อาตมามีวาสนาได้มานั่งธรรมะเทศวันนี้อาตมาพูดแบบเอาเลือดในหัวใจให้อาตมายงคิดว่าโยมคงไม่มีโอกาสที่จะได้อ่านพระไตรปิฎกลึกอย่างที่อาตมาอ่านเพราะอาตมาบวชมาตั้งแต่ปี2502ตอนนั้นอายุ12ปีบวชเป็นเนน7ปี ได้แล้วทำตีนตัวเอกได้เป็นประโยค5แล้วบวชเป็นพระ54ปีวันนี้ได้มาเทศวัดสังฆทานได้ให้แต่สิ่งดีๆได้ให้แต่สติให้ปัญญาสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดจะเกิดปัญหาสติมาปัญหาสติตายวุ่นวายแน่นอน โยมเอาไปเขียนไว้ส้วมนะธรรมะของหลวงพ่อทองรัตน์ไม่ต้องไปเขียนไว้หัวนอนหรอกไปเขียนไว้หน้าส้วมแล้วจะได้อ่านทั้งคนเข้าคนออกแล้วมันจะได้ถึงลูกถึงคนธรรมะถ้ามันไปหลบอยู่ในพระไตรปิฎกมากๆโยมจะค้นไม่เจอยิ่งโยมไม่เรียนภาษาบาลีเลยโยมไปก็ไม่เจอเลยวันนี้อาตมาเองค้นมาให้โยมว่าโยมจะพบแสงสว่างได้หนึ่งโยมต้องเป็นกัลยาณมิตร 2. โยมต้องมี
โยนิโสมนสการสามโยมต้องมีสตินะสติตัวนี้แหละสติมาวินัยโยโลเกสติเป็นวินัยของโลกถ้าโยมมีสติแล้วโยมก็จะมีสตังด้วยและโยมก็จะได้ช่วยเหลือวัดได้อย่างให้เจริญรุ่งเรืองได้เลยถ้าสติแตกเมื่อไหร่ก็โยมก็วุ่นวายเมื่อนั้นนะตัวใครตัวมันนะหลวงพ่อทองรัตน์ไม่เกี่ยว วันนี้มาเกี่ยวนิดๆเกี่ยวไม่ได้ก็หลุด เนาะเหมือนตกเบ็ดอะเนาะถ้าปลาตัวไหนถ้าเบ็ดตัวไหนมันไม่ได้แข็งแรงเกี่ยวไม่ได้ก็ปลามันก็หลุดไปสิใช่ป่ะวันนี้มาเกี่ยวโยมจะหลุดหรือเปล่าเนาะจะหลุดหรือเปล่าเนาะขอสาธุอย่าหลุดเลย ฟังหลวงพ่อทองรัตน์ให้เข้าใจและขอก็ได้บุญกุศลนะอาตมาใช้เวลามา 50-43 นาทีก็ขอยุติลงคงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปกาลัชนีสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากดร.พระมหาทองรัตน์รัตนวันโนท่านเจ้าวาดวัดเบญจคีรีนครอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีค่ะ ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพนะคะผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอกราบเรียนเชิญคุณสรัญพัฒน์สุทธิเมธีวงศ์ค่ะถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอกราบเรียนเชิญค่ะมาเทศก่อนนี้ก็ดีนะจะได้ไปทอดกฐินถ้ามาเทศก่อนที่สัก2 วันจะได้ไปทอดกฐินโอ้อันนี้มันหมดกฐินแล้วนะอ้าวมา ขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะกับคุณสรัญพัฒน์สุทธิเมธีวงศ์สาธุค่ะต่อไปผู้ถวายเทธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะกับเรียนเชิญคุณมาลินีสุทธิเมธีวงศ์นะคะเป็นคุณแม่นะคะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะคุณพ่อมาด้วยอย่างนี้ไหนลูกชายอยู่กับลูกชายมาดิเอาลูกชายมา ไปเห็นด้วยก่อนอยู่ด้วยนะมาเห็นหน้าครอบครัวทุนอ๋อสาธุลงไปข้างล่างเหรอถ้าลงไปไกลไหมลงไปไกลไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาก็แล้วกันให้รวมค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนานะคะกับครอบครัวสุทธิเมธีวงศ์ค่ะ สาธุอนุโมทามิค่ะหลวงพ่อเมตตานะคะมีอีก3นะคะหลวงพ่อมาเทพบุตรมาอีก4ท่านค่ะเอามาหาหลวงพ่อค่ะสาธุ ค่ะลำดับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะรับพรพร้อมกันใช่ไหมให้ผมก่อนฮะนึกว่าพร้อมกันเอาหลวงพ่อก่อนเนาะนะยะถาวาลีวหาปูลาปาลิปุเรนติสาคลัง เอวะเมวะอิโตตินังเปตนังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิสตุสะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนัลโสยะธามณิโจติลโสยะธาอัญจโคดักกินาตินาสังกามิสุปฏิทิตาทิคาลตังอิตายะสะธานาโสปกัปปติโสยะติตามโมจะอายังนิทัสิโตเปตนะปูจะจักกะตาวลาลาพลัญจะพิคุณมนุปปตินัง ตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติภวะวิวาตนาศีลิสนิจังอุทาปัจจายโนจัตตาโลธัมมาวทันติอายุวันโนสุขังพะลังสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากดร.พระมหาทองรัตนวันโนท่านเจ้าวาดวัด เบญจคีรีนครอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานในค่ำคืนวันนี้ค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะอีกสักครู่หนึ่งท่านเจ้าภาพ8ท่านนะคะก็จะได้ถวาย
ทายธรรมและพระไตรแด่องค์สวดพระภิธรรมทั้ง8 รูปค่ะหลังจากเสร็จพิธีบนเรือนไทยแล้วนะคะก็จะเป็นการสวดมนต์ทำวัดเย็นและเจริญพระกรรมฐานค่ะหลวงพ่อกราบในเมตตาค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะหลวงพ่อเมตตามากนะคะค่ะค่ะเรียนเชิญท่านเจ้าภาพทั้ง8 ท่านค่ะมอบบัตรให้คุณประชานะคะค่ะเชิญค่ะเชิญท่านเจ้าภาพค่ะ ค่ะนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะเชิญค่ะค่ะคุณแม่เชิญค่ะค่ะตัวแทนนักบวชเนกขัมมะนะคะค่ะเดี๋ยวให้สัญญาณท่านเจ้าภาพกลับพระพร้อมกันนะคะ ค่ะ ค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกไตรธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะเดี๋ยวให้สัญญาณถวายพร้อมกันค่ะเดี๋ยวรอคุณพ่อด้วยค่ะอ้าวมีเทพบุตรมาอีก2 ท่านเกาะคุณแม่ไว้ค่ะ ค่ะขอเชิญทุกท่านและทางบ้านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายไตรธรรมโดยท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะประเคนไตรธรรมแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้านะคะค่ะในช่วงเวลา19 นาฬิกานะคะจะมีการจัดสวดพระภิธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นอาจารยบูชา ประเดี๋ยวพระคุณหลวงพ่อสนองกระดับบุญโยน่าเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานเปิดโอกาสให้สาธุชนทุกท่านนะคะเหล่าศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณในโอกาสนี้ค่ะค่ะท่านรับผ้าไตรแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะเดี๋ยวถวายพร้อมกันค่ะยกผ้าขึ้นอธิษฐานจิตค่ะค่ะขอเชิญทางบ้านและทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะวางนี่ผืนหนึ่งนี่ผืนหนึ
อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุท่านเจ้าภาพกราบพระแล้วกลับมานั่งที่เดิมค่ะ หลังจากเสร็จพิธีบนเรือนไทยแล้วเป็นกิจกรรมที่ลานธรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งโดยได้รับโอกาสความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เมตตาลงลานธรรมนะคะหลังจากทำวัดกินแล้วหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลาเปโมเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นพระวุฒิชัยมัทโวเมตตาแสดงธรรมค่ะและตั้งแต่24นาฬิกาไปจนตลอดรุ่งนะคะพระอธิการจรัญทักขยาโนวัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่เมตตาแสดงธรรม จากนั้นทำวัดเช้าพระอาจารย์สุรินทร์ศิลาธโรเมตตาให้กรรมฐานค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปริปเรนิสาครังห่วงห้ามที่เต็มย่อมยังเสมอซาขอให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิ ให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังทุมหังขออิตาพรนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิ
ิปเมวัสมิชันตุจงสำเร็จโดยฌาพันสัพเพปุเรนุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรสุยทาเมื่อพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรสุยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโยวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจอมลาไปสัพพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปจายโนจัตตาโลธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการราชนี้แลอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสคาจะเมเปตานังท่าขินังท่าชาปุเพตกมันโหสลังบุคคลมหาละลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิลุนางวาโสโกวายวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานมาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนหันไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมต่างอยู่อย่างนั้นอายังจะโคทักขินาทินาก็ทักษิณานุปาทานหิและอันทันให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ลีแล้วในทรงที่ขณะตังหิตายาตทานาสุปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโซยาติธรรมโมจะอายังนิทาสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจกตาอุราราและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพีคู่นมนุษย์ปฏินังกำลังแห่งท่านพิสูจน์ทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหปุญญังปสุตังอนาปกันตีได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรพายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังก็สัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวดาขอเล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับส
ัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัปยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดครับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคาลุอุปัชฌายาจริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับขอเชิญ